M Talks. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it. It's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 มะเร็งกระดูกตั้งแต่อายุ14แล้วก็ไอ้มะเร็งเนี่ยมันก็ลามขึ้นปอดแล้วหมอเขาบอกว่าคือทางรอดทางเดียวก็คือคุณต้องตัดขาโหโรคถล่มทลายเลยเป็นมีคนพิการแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะพอใส่ขามาเราก็ต้องเดินใหม่ครั้งแรกที่เดินแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยมากจริงๆอ่ะแล้วเราก็ทำได้ที่ครั้งแรกที่เริ่มจาก500 เมตรก่อนแล้วก็หยุดพักนั่งพักแล้วก็เดินใหม่จนมันครบ1กิโลหูยดีมากดีมากคือไม่คิดว่าตัวเองจะเดินได้แบบกิโล2กิโล3กิโลแล้วค่อยไป4กิโล5กิโลอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเออจริงๆเราก็ทำได้นะเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเราอยากจะทำต่อเราอยากจะเดินออกกำลังกายแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเรามีขีดจำกัดแต่เราก็จะเดินต่อะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับสาระดีๆทางด้านการออกกำลังกายเรื่องราวแรงบันดาลใจนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเรามาพูดกันใน M Talks นะครับกับแขกรับเชิญนะครับที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านสุขภาพเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นนักกีฬานะครับที่น่าติดตามนะครับและวันนี้นะครับสำหรับเอพิโซดแรกนะครับ2021นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มาพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนานๆนะครับเราจะเจอนักวิ่งผู้หญิงมารายการนะครับแล้วก็ผมคิดว่าที่ยากกว่านั้นนะครับก็คือคงไม่มีโอกาสได้เจอนักวิ่งน่องเหล็กบ่อยๆนะครับหลายๆคนน่องเหล็กที่แท้จริงนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับพี่ออยออยนะครับยุวดีพันธมนะครับผมสวัสดีนะครับพี่ออยครับนะครับแล้วก็เราอยู่กันนะครับกับโค้ชเต้ยนะครับและก็โค้ชน้อยนะครับซูมออกนะครับที่ VO2 Studio แห่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับจริงครับสวัสดีวันนี้เราก็นั่งสวัสดีครับพี่น้อยยินดีต้อนรับกลับมานะครับนะครับหลังจากที่ไปวิ่งท้ายปีแล้วตอนนี้ก็อดวิ่งแล้วใช่ไหมพี่ใช่แล้วนะครับตอนนี้ก็เวฟ2กลับมาในประเทศไทยทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีนะครับหมั่นออกกำลังกายนะครับห่างทิ้งระยะห่างกันนิดนึงพอไหมครับพอไหมครับครับผมนะวันนี้ยินดีต้อนรับพี่ออยนะครับมาสู่รายการนะครับเป็นผมว่าเป็นเอพิโซดแรกของปีนี้ที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจและก็ทำให้หลายคนมีกำลังใจจะสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าในด้านทางการกีฬานะครับหรือว่าทางด้านเรื่องชีวิตส่วนตัวนะครับผมนะก็วันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องอะไรก็ได้นะพี่แต่ก่อนอื่นอยากรู้ก่อนพี่ออยนะครับตอนนี้พี่ออยทำอะไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้มาเป็นนักวิ่งอะไรได้ยังไงครับนะแนะนำตัวเดี๋ยวก่อนแนะนำตอนนี้ก่อนทำอะไรบ้างดีกว่าครับผมปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะครับผมปัจจุบันก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทบริษัทออแกไนซ์แห่งหนึ่งครับผมในประเทศไทยครับนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำงานที่เนี่ยคือมันจะเป็นการเข้างานแบบ10 โมงเช้าครับจนถึงทุ่มหนึ่งก็จะเป็นเวลายืดหยุ่นเราก็จะมีช่วงเวลาตอนเช้าที่ได้วิ่งครับก็คือจะโชคดีหน่อยที่ว่ายังได้
อย่าให้โรคร้ายมันมาขัดขวางการออกกำลังกายเรานะครับใช่นะใช่ถ้าคติที่พี่ออยพูดเนี่ยผมชอบคำหนึ่งเมื่อกี้ก่อนเราเข้ารายการนะครับถ้าใจถึงถ้าใจได้ถ้าใจมานะครับทุกอย่างทุกอย่างก็เป็นไปได้เดี๋ยวผมว่าคำนี้ครับพี่น้อยคุณเคนอยากให้พี่ออยขยายคำนี้ให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าถ้าใจมาทุกอย่างมันจะมายังไงเนาะจริงๆอยากรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีไหมคุณเคนใช่ผมอยากถามก่อนเอาอย่างนี้คือพี่ออยเสียขาไปเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุ14ค่ะเกิดเรื่องมันเกิดจากว่าถ้าเกิดคนภายนอกที่เขาเจอออยเนี่ยที่เขาไม่รู้จักออยจริงๆเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเป็นอุบัติเหตุครับด้วยท่าทางด้วยบุคลิกด้วยอะไรต่างๆแล้วไม่น่าจะเป็นแบบไม่สบายหรือป่วยแต่จริงๆแล้วอ่ะที่สาเหตุของความพิการของออยอะค่ะคือเกิดจากการที่ตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งกระดูกเป็นอะไรนะครับมะเร็งกระดูกมะเร็งกระดูกตั้งแต่อายุ14ซึ่งพอตรวจพบเนี่ยค่ะหมอเขาก็บอกว่ามันลามขึ้นปอดด้วยก็คือเป็นทั้ง2 อย่างในเวลาเดียวกันก็คือทั้งมะเร็งกระดูกแล้วก็มะเร็งปอดกระดูกที่จุดไหนครับกระดูกนี่คือเป็นที่ใต้เข่าเข่าในด้านซ้ายค่ะเข่าในขาข้างซ้ายทีนี้พอจุดตัวนี้เป็นจุดต้นกำเนิดครับแต่ว่ามันลามขึ้นไปเป็นก้อนเนื้อที่ปอดอีก3ก้อนซึ่งตอนนั้นใหญ่ก้อนเนื้อค่ะ3ก้อนเนี่ย1ก้อนจะใหญ่ประมาณ 1-2 เซนอยู่ในปอดเราฮะทีนี้พอหมอเขาเลยบอกว่ามันการรักษาตอนนั้นอ่ะมันทำอะไรไม่ได้มากมันจะต้องตัดที่จุดกำเนิดก่อนเพื่อป้องกันการลามไปที่จุดอื่นอีกก็เลยจะต้องตัดขารู้ผลวันนี้บ่าย2หมอบอกว่าพรุ่งนี้ตัดขานะ 8:00 น.ก็คือไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจอะไรเลยทั้งสิ้นโอ้โหที่คือตอนอายุ14เนี่ยม3ม3ม4ประมาณนี้ใช่ม3ม4นึกภาพว่าตอนนั้นก็คงอยู่โรงเรียนเล่นกับวันรุ่งขึ้นวันก่อนหน้านั้นวิ่งเล่นอะไรกับเพื่อนใช่แล้วพอไปหาหมอแล้วมันตรวจมันรู้สึกยังไงพี่ตอนเป็นมะเร็งกระดูกก่อนที่เราจะเป็นใช่ไหมคะใช่ครับมันต้องมีอาการก่อนหน้านี้เนาะใช่ช่วงประมาณก่อนที่จะตรวจพบเนี่ยช่วงประมาณออยจำรายละเอียดไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าจำได้ประมาณว่ามันเริ่มปวดหนักๆช่วง3เดือนช่วง3เดือนคือช่วงประมาณสักตีห้าเนี่ยค่ะออยจะปวดทุกวันใช่ทุกเช้าปวดขาข้างซ้ายเหรอใช่ค่ะปวดจนแบบปวดจนแม่บอกว่าแม่ได้ยินเราเผลอคือเราเผลอเลยอะค่ะว่าปวดขาก็เลยบอกว่าต้องไปหาหมอแล้วโดยก่อนหน้านั้นนะคะทานยาแก้ปวดมันก็จะหายแต่ว่าก็กลับมาเป็นอีกแล้วก็มันไม่ธรรมดาแล้วคือมันปวดลึกๆมันหาจุดไม่ได้มันปวดอาการมันเหมือนกับเรานั่งยองๆเป็นเวลานานแล้วพอเราลุกขึ้นมามันจะเป็นเหน็บชาเขาจะเป็นการปวดรำคาญในระหว่างวันเป็นการปวดรำคาญแบบนั้นแล้วพอตอนเช้าเนี่ยมันจะปวดแบบเหมือนเราหนาวในกระดูกครับอะไรแบบนี้แล้วมีอาการเคลื่อนไหวที่แบบไม่ปกติไหมอย่างเช่นข้างนึงกับอีกข้างนึงเทียบกันแล้วเป็นไงออยวิ่งไม่ได้ใช่แล้วก็พอไปตรวจหมายถึงว่าทั้งวิ่งแล้วก็กระโดดไม่ได้เลยนะคะแล้วพอไปตรวจหมอเขาลองจับขาเราแหกดูซึ่งขาข้างขวาใช่ค่ะจับขาเราแหกซึ่งข้างขวาออยสามารถแหกไปได้แบบไกลที่สุดเลยแต่พอข้างซ้ายเนี่ยยังไม่ถึง45องศาดีเดี๋ยวผมทำให้ท่านผู้ชมดูอย่างเงี้ยข้างขวาเราทำได้เยอะแต่ข้างซ้ายนิดหน่อยใช่ไหมครับใช่ก็พอแหกออกไปปุ๊บหมอบอกตอนแรกหมอบอกว่าเจ็บที่ตรงไหนแล้วร้องนะคือหมอแค่จับแล้วแบบปึ๊กไปนิดเดียวคือร้องเลยหมอเจ็บหมอเขาเลยแบบเขาก็เลยส่งเราไปทั้งอันตราซาวด์ทั้งเอ็กซเรย์ขาวดำคือตรวจทุกอย่างค่ะจนเอ็กซเรย์สีก็คือการเข้าอุโมงครับครับทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวลงไปหมดเลยก็เลยถึงได้พบว่ามีเนื้องอกที่กระดูกแต่ว่ามีเนื้องอกเนี่ยก็จริงแต่หมอก็ยังปลอบใจเราอยู่ว่ามันอาจจะเป็นเนื้อดีแล้วก็แค่ผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออกมาก็แค่นั้นแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปผ่าตัดเพื่อที่จะเอาชิ้นเนื้อค่ะหมอบอกว่ามันเป็นเนื้อร้ายพอเป็นเนื้อร้ายปุ๊บก็คือตอนนั้นไม่เข้าใจคำว่าเนื้อดีเนื้อร้ายหมอบอกแค่ว่ามันเป็นเนื้อร้ายนะแล้วก็หมอเขาเลยพูดคำว่าคุณเป็นมะเร็งกระดูกนะพอพูดคำว่ามะเร็งปุ๊บก็เลยร้องไห้มันน่ากลัวเนาะตอนนั้นอายุ14อ่ะเนาะมันก็น่าร้องไห้อยู่เนาะเพราะว่ามันก็คงทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมใช่ค่ะร้องไห้แล้วคือความคิดเราวูบนึงขึ้นมาในสมองเลยว่าเป็นมะเร็งเท่ากับตายครับคือตอนนั้นคือคิดว่ายังไงเราก็ต้องตายแต่ว่ามันเหมือนแบบทุกอย่างมันแบบมันประมวลอยู่ในหัวหมดเลยว่าแต่ฉันยังไม่อยากตายอ่ะ
คือฉันเพิ่งเกิดมาอายุแค่14เองยังไม่ได้เห็นโลกกว้างยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไปเที่ยวยังไม่ได้แบบตอนนั้นยังเห็นแต่โรงเรียนอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแล้วคือยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยคือคิดตอนนั้นแบบหมอเขาบอกว่าหมอเขาเลยพูดว่าจะตัดขานะเพื่อที่จะรักษาชีวิตไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดแล้วคุณอยู่แบบเนี้ยคุณจะอยู่ได้ไม่เกินปีหนึ่งครับผมกำลังนึกภาพคุณเคนถึงเด็กอายุ14พอหมอบอกอย่างเงี้ยแน่นอนเราต้องมีพ่อแม่คอยสนับสนุนนะแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับเนี่ยก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วพ่อนั่งอยู่ข้างนี้แหละก็หันไปมองหน้าพ่อเขาก็แบบตาแดงๆเราก็พยักหน้าเหมือนพ่อก็พ่อตัดสินใจให้ตัดนะเพราะว่าการรักษาในโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าเรายังไม่บรรลุนิติภาวะอ๋อต้องมีผู้ปกครองใช่ผู้ปกครองจะต้องเป็นคนตัดสินใจแทนเราหมดทุกอย่างครับครับพ่อตัดสินใจให้เราตัดนะเราก็ตามพ่อแน่เลยใช่ใช่แล้วก็พยักหน้าคือตอนนั้นแบบมีความรู้สึกแบบด้วยที่ไอ้ที่มันเข้ามาในหัวว่าแบบเรายังไม่อยากตายเนี่ยแหละค่ะเออแล้วตอนนั้นคือคุณหมอเขาบอกว่าถ้าตัดขาออกไปมันจะให้โอกาสในการมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่พี่อ้อยหมอไม่ได้กำลังใจอะไรเลยหรอใช่หมอต้องตัดนะเพราะว่าหมอบอกแค่ว่าเหมือนกับเป็นการรักษาไปตามอาการในสิ่งที่มันเกิดในตอนนั้นเพราะว่าด้วยความที่การรักษาสมัยนั้นมันยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะแล้วมันมีอยู่ทางเลือกคือให้คีโมฉายแสง อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ให้คีโมไปก่อนครับอะไรที่ปอดอะครับอ่ะพอให้คีโมที่ปอดปุ๊บก็เข้าไปพอให้ไปได้ประมาณสัก4คอร์ส5คอร์สเนี่ยค่ะตอนแรกหมอบอกก่อนว่าออยจะได้คีโมทั้งหมด12คอร์สอ่าฮะซึ่งมันจะเกิดยังไงขึ้นเดี๋ยวว่ากันครับแล้วพอให้ไปได้ทั้ง4คอร์ส5คอร์สเนี่ยโอ้โหคือพูดง่ายๆนะมันดูแบบมันดูว่าพูดง่ายว่า 4-5 คอร์สแต่ช่วงระยะทางที่มันกว่าจะผ่านมา5คอร์สเนี่ยคือร่างกายออยย่ำแย่มากแล้วตอนนั้นยังเด็กด้วยนะพี่เด็กมากค่ะแล้วรู้สึกว่าก้อนเนื้อที่ปอดน่ะยุบไปแค่ก้อนเดียวอีก2ก้อนไม่ยุบมีแนวโน้มว่าจะโตขึ้นหมอเขาเลยบอกว่า ยื่นข้อเสนออีกว่าตัดปอดไหมเขาก็บอกว่าตัดค่ะเพราะมันไม่ไหวแล้วการให้คีโมมันแบบมันเหนื่อยมากมันทรมานมากคือการใช้ชีวิตของออยแต่ละวันคือนอนเป็นผักเลยการตอนช่วงที่ให้คีโมโอ้คน้อยแค่เราฟังผมว่าเราก็เหนื่อยแล้วอะใช่ใช่ใช่เหนื่อยเยอะเลยถ้าออยลืมตาตื่นมาสิ่งที่ออยจะทำคือลุกมาอาเจียนอาเจียนจนแบบน้ำดีน้ำดีข้างในออกมาแล้วหนึ่งคือเรากินไม่ได้ครับกินไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ตื่นก็อาเจียนทำได้แค่นอนอย่างเดียวพอกำลังร่างกายกำลังจะแบบกำลังจะดีขึ้นเป็นร้อนในปากประมาณ10แผลอยู่ในปากกินไม่ได้อีกอันนี้เพราะอะไรครับเพราะคีโมน่าจะเป็นใช่มันเป็นผลเป็นเอฟเฟกต์จากคีโมแล้วเกล็ดเลือดลดลงเม็ดเลือดขาวต่ำเม็ดเลือดแดงต่ำต้องอยู่แบบในห้องปลอดเชื้อสรุปก็คือต้องเสียปอดอีกข้างนึงใช่โอ้โหค่ะเดี๋ยวนะพี่คือโอเคตอนนั้นตั้งแต่เป็นมะเร็งคือไม่ได้แค่เสียขาไปข้างเดียวเสียปอดอีกข้างนึงตัดปอดด้วยค่ะโอ้โหพี่แล้วคือผมมาตกตื่นเต้นมากเพราะตอนแรกผมแบบว่าเดี๋ยวนะแค่ขาใช่ไหมครับโอเคพี่ออกโอเคตัดขาไปข้างนึงกลับแล้วมาเป็นนักวิ่งได้โอเคนักวิ่งขาเดียวโอเคไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรที่ผมไม่เคยเห็นแต่นักวิ่งปอดเดียวเนี่ยผมไม่เคยเจอนี่คู่กันนะนักกีฬาปอดเดียวผมไม่เคยเจอจริงๆเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างยากขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นหนึ่งเท่าใช่ค่ะเนาะวันนั้นโอ้โหนี่น่านับถือมากเลยนะครับนี่ถ้าตัดกลับไปนะวันนั้นใหม่เมื่อกี้ที่คุณบอกคุณพ่ออยู่ข้างๆคุณพ่อบอกว่าอ่ะโอเคตามคุณหมอแล้วคุณแม่ล่ะครับแม่พอแม่รู้ข่าวแม่ก็มาหาที่โรงพยาบาลปุ๊บแล้วแม่ก็บอกว่าเก็บของออกจากโรงพยาบาลแม่ไม่ให้ใช่ไหมแม่ไม่ให้ตัดแม่รับไม่ได้แม่รับไม่ได้ที่ลูกฉันจะพิการแม่ไม่อยากไม่เอาไปหาโรงพยาบาลอื่นหรือไปหาหมอทางเลือกอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อก็บอกแม่ว่าไม่เพราะว่าถ้าสมมติว่าออกจากโรงพยาบาลไปเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะได้กลับมาอีกไหมแล้วตัวคุณหมอเองก็ไม่อยากจะปล่อยให้เราออกจากโรงพยาบาลเพราะกลัวเราหนีไม่ยอมรักษาแล้วพ่อหมอเขาพูดดักกับพ่อไว้ว่าถ้าคุณไปรักษาทางเลือกอื่นแล้ววันที่กลับมาอีกมันจะช้าไปมันหนักกว่าเดิมอ่ะไม่รับผิดชอบนะไม่รับผิดชอบแล้วไม่รับการรักษาแล้วนะคือจะเอาแบบนั้นใช่ไหมคือแล้วพ่อเขาเป็นคนที่
ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นครับครับแต่ทีนี้แต่ตัวแม่ค่ะแม่เขาก็อยากแบบเป็นทางเลือกอื่นลองไปกินยาหม้อไปลองไปกินยาต้มดูไหมแต่มะเร็งมันก็ไม่ค่อยไสยศาสตร์นะพี่กำลังคิดว่าถ้าเป็นเราให้เป็นพี่ไงอายุ14ก็กูไปกินยาหม้อแน่เลยคือตอนไม่ใช่แค่นั้นคือหมอจิตหมอเกี่ยวกับจิตเวชจิตเวชเกี่ยวกับจิตวิทยาเขาจะต้องมาประเมินเราทุกวันครับหมอเขาก็แบบดูการความมั่นคงของจิตเราตลอดเวลาว่าอย่างเช้าวันนี้มาถามว่าออยคิดว่าออยเป็นโรคเนี้ยเพราะอะไรบางทีออยตอบเป็นเวรกรรมพอเย็นวันนั้นมาถามอีกเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์คือจิตเราไม่นิ่งไม่นิ่งเลยคือเขามาถามนี่คือก่อนตัดใช่ไหมก่อนตัดค่ะแล้วคือพอตัดไปแล้วก็มาถามอีกเหมือนกันคือจะต้องทดสอบคุกน่าจะเขากลัวเราจะคิดมากอะไรอย่างนั้นด้วยเพราะหลายๆคือคิดมากด้วยความเป็นเด็กด้วยตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็มันต้องเจออะไรที่สถานการณ์ที่ผมว่าไม่มีเด็กคนไหนควรจะต้องเจอในประเทศไทยหมอนั่งอย่างเงี้ยแล้วหมอก็แบบลุกขึ้นยืนปรบมือเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ใช่เจอกันง่ายๆที่พูดกับเด็กอายุ14แล้วเด็กก็ตกลงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องแบบมีแล้วยิ่งมีพ่อแม่อยู่ด้วยพ่อแม่จะต้องโอทุกอย่างคือจะไม่อยากให้ดูพิการพี่แล้วคำถามตอนนั้นคือโอเคมันน่าจะต้องอันนั้นที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงของทั้งชีวิตเราก็น่ะมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะเนาะแต่ว่าพอเราเจออะไรที่มันหนักๆอย่างนั้นในชีวิตอะพี่เราหาความนิ่งจากไหนอะพี่หาความแบบมั่นคงในจิตใจพ่อแม่มาจากไหนอะพี่ตอนเดาเอาจริงๆตอนนั้นน่ะคือคิดอยู่แค่ว่า2 อย่างคือ1คือเรายังไม่อยากตายกับยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครับก็เลยปล่อยให้กระแสเวลามันผ่านไปเดี๋ยวเราก็จะปรับตัวใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหมอให้ทำอะไรก็ทำถึงเวลานัดก็ไปตามนัดถ้ามันกินได้ก็กินถ้ามันกินไม่ได้ก็นอนเป็นผักอยู่อย่างเงี้ย คือชีวิตวนเวียนอยู่กับห้องนอนโรงพยาบาลห้องนอนโรงพยาบาลอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาโอเคแล้วอย่างนี้ตอนนั้นก็คือถือว่าใช้ชีวิตกันวันต่อวันเลยใช่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 ก็คือโอเคถ้าตื่นก็ไหวก็ทำอะไรสักอย่างถ้าตื่นแล้วไม่ไหวก็นอนไปก็นอนไปงั้นสุดท้ายมาถึงวันที่ตัดสินใจตัดก็คือตัดปุ๊บผมถามพาร์ทหลังจากนั้นดีกว่าเป็นยังไงบ้างวันแรกครับใช่เพื่อนเต็มห้องเลยสิ่งที่รู้สึกตอนนั้นคือกำลังใจมากำลังใจมาเต็มห้องพยาบาลก็มาลองตบพื้นที่ว่างตรงขาซ้ายว่าแบบเราคือเพราะว่าแบบเราไม่ได้มีความแอคทีฟอะไรกับเขาแต่ว่าเราก็มีเพื่อนอยู่เยอะเราก็ตลกสนุกสนานไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพยาบาลก็แบบเขาอ่ะเป็นคนที่ดูแลเราเขาก็รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเผชิญอะไรเขาก็จะแบบบอกเราว่าเน้นแต่เราว่ากินต้องกินให้เยอะๆไข่วันละ6ฟองกินเข้าไปโปรตีนเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องกินเราก็ไม่เข้าใจก็คนมันกินไม่ได้เราก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าแล้วตอนนั้นคีโมยังต้องให้ต่อไหมพี่ให้ต่อหูคือตัดขาไปแล้วตัดปอดไปแล้วต้องให้คีโมต่ออีกปอดยังไม่ตัดตอนนั้นปอดยังไม่ตัดใช่คือพอตัดขาปุ๊บให้คีโมประมาณ4คอร์สครับแล้วก็ถึงได้รู้ว่าก้อนเนื้อมันไม่ยุบครับตอนนี้ทุกวันนี้ไอ้ก้อนเนื้อที่มันยุบลงไปก้อนนึงอะค่ะก็ยังอยู่ที่ปอดซ้ายนะซึ่งมีขนาด6มิลยังอยู่เหมือนเดิมก็จะ follow up ไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้โตแล้วมันตรวจเจอว่ามันยังมีตัวเชื้อเซลล์มะเร็งหรือว่าไม่มีคือหมอเขาบอกว่าหายแล้วล่ะหายแล้วมั้งคือหมออะไรประมาณนี้แป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมครับนี่ยังไม่เกี่ยวข้องกับการวิ่งของคุณออยครับแค่ฟังตอนต้นก็โอ้โหคือจะมาถึงตอนหลังยังไงวะเนี่ยแบบพูดถึงเรื่องราวแรงบันดาลใจอะนะพี่มันจบไปแล้วได้1เอพิโซดแล้วเอาจริงๆเลยนะเพราะว่านี่คือโอเคคือแค่พี่ผ่านช่วงมะเร็งตรงนั้นมาได้เนาะคือพูดตรงๆว่าบทเรียนชีวิตตรงนั้นคือพี่ทำไลฟ์โคชชิ่งได้แล้วแหละเอาจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ก็คือคงไม่มีใครคือคนคงรู้แต่เขาไม่มีใครเข้าใจจริงๆหรอกเนาะมันรู้สึกยังไงใช่ไหมพี่มันคือตอนนี้เราเล่าอ่ะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วมันก็เลยเหมือนแบบ
มันก็ผ่านไปแล้วไงมันเป็นเรื่องเล่าแต่ณวันนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทรมานแล้วก็แบบเจ็บปวดเกินกว่าที่จะแบบเอาเป็นว่าต่อให้ออยเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตนี้ก็ไม่กลัวแล้วมันคงไม่มีอะไรแย่กว่านั้นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเหมือนกับเราเคยผ่านความตายมาแล้วครั้งหนึ่ง คือทั้งตัดปอดแล้วออยก็ให้คีโมไม่ครบ12คอร์สเพราะว่าเลือดออกในตาดำตาจะบอดหมอก็ต้องหยุดแล้วหมอก็บอกพ่อกับแม่ว่ารักษาไปตามอาการประคับประคองไปเพราะว่าให้ไม่จบให้ไม่ครบก็แค่คิดว่าแบบเราทำบุญมาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้กี่ปีออยให้ยาให้ยาปีหนึ่งใช้เวลานะจากวันนั้นที่หยุดให้ยามาจนวันนี้20ปีได้แล้วค่ะโอ้แล้วแล้วครับจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้โอ้แล้วค่ารักษาในสมัยนั้นถามตรงค่ารักษาเนี่ยมันต้องจ่ายเองไหมพี่มีประกันรับผิดชอบไหมหรือว่าโชคดีที่ทางโรงพยาบาลรามาค่ะเขาจะมีในเรื่องของคนไข้ผู้ยากไร้ครับซึ่งตอนแรกที่เราไปรักษาไปเอ็กซเรย์สีก่อนตอนนั้นนะค่าเอ็กซเรย์อย่างเดียวอ่ะ 16,000 ครับพยาบาลบอกฝ่ายการเงินบอกกับคุณพ่อว่าทางโรงพยาบาลอ่ะเขามีเรื่องของช่วยเหลือการใช้จ่ายนะแต่ว่าทางคนทางคนไข้เนี่ยสามารถช่วยโรงพยาบาลได้เท่าไหร่พ่อบอกว่าจ่าย 50%ก็คือ 16,000 หรือ 8,000 ตั้งแต่นั้นมาก็คือการรักษาของออยอย่างสมมติว่าให้คีโม 30,000 ก็จ่าย 15,000 ตอนที่ตัดปอดแล้วให้คีโมต่อค่ะอันนั้น 15,000 ตอนนั้นอะแล้วแบบโอ้โหต้องเยอะเยอะมากจนพ่อต้องแบบว่าขอลดจาก 50% ลงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่ซึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็แบบดีมากโอเคมากเลยผมก็ต้องความจริงต้องขอบคุณนอกจากตัวเองแล้วต้องขอบคุณพลังจากที่บ้านด้วยเนาะใช่ใช่มันต้องรวมๆกันเยอะมากทุกอย่างหลายอย่างที่เนาะทำให้ทุกอย่างมันลงตัวใช่ใช่มันเหมือนโชคชะตาที่ดึงให้มาแบบมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองที่ผ่านมาด้วยตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะเริ่มกลับเข้าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงการวิ่งครับแอบได้ยินมาว่ามีเรื่องราวของความรักเล็กๆด้วยมันยังไงเล่าให้เราฟังเดี๋ยวก่อนนะพี่แป๊บนึงมีคุณขนุนนะครับขนุนณัฐรัมภานะครับบอก FC มารายงานตัวครับออยนะครับแล้วก็คุณธนิดานะครับรักออยมากครับออยเก่งมากเราเป็นเพื่อนเราภูมิใจในตัวออยมากรู้จักกันสมัยวิ่งครับวิ่งด้วยกันแล้วชื่ออะไรนะคะคุณธนิดาครับธนิดาค่ะแจ้งเพชรพลครับโอเคครับเพื่อนกันอันนี้คือที่กลุ่ม GPS ก็มีแต่ที่สุดนะครับถูกมั้ยภูมิใจเรื่องราวคนหนึ่งคนครับเราเป็นแรงบันดาลใจนี่มันยิ่งใหญ่ใช่คือจริงๆคือผมก็มองว่าคือในเรื่องราวของการเป็นนักกีฬาเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเฮ้ยเคยแพ้มาก่อนสู้ให้มันชนะนะกลับมาวิ่งได้ดีกลับมาทำลายสถิติเดิมครับเนาะอันนี้คือมันแบบสู้เพื่อให้แบบไม่ตายอ่ะพี่สู้เพื่อให้รอดอ่ะนะคือมันแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่สู้ที่เราวางแผนได้ด้วยถูกไหมมันไม่ใช่แบบมีแผนการซ้อมการวิ่งนู่นนี่ชัดเจนคือมันแบบอ่ะชีวิตอะไรมาเลยใช่เดี๋ยวก็ค่อยแก้ไปทีละเรื่องอะไรเงี้ยรับได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ครับเอาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นโอเคพอเริ่มใส่ขาเทียมแล้วใช่พออาการเริ่มอยู่ตัวพี่อาการเริ่มอยู่ตัวอายุเท่าไหร่พี่คือแบบกลับมาเหมือนแบบเอาเป็นว่ากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งกลับไปโรงเรียนอยู่กับเพื่อนได้อีกครั้งนึงใช้เวลาประมาณ3ปีได้เกือบ3ปีที่ตัวเองจะกล้าออกมาใช้ชีวิตฮะเหรอ3ปีเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าเรากำลังเป็นสาวเออเนาะการให้คีโมคือหัวโล้นหมดเลยแล้วตัวก็เหลืองเหลืองดำดำเบ้าตาดำดำไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยค่ะตอนนั้นคือมันดูแย่มากเหมือนซากศพเดินได้เหมือนซอมบี้อย่างที่เราเห็นเลยพอ3ปีปุ๊บสภาพเริ่มกลับมาปกติใช่ค่ะเริ่มมีความคิดที่เรายังไม่ตายดูแลตัวเองมากขึ้นไหมแล้วเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ในความคิดที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่มีขาข้างนึงเราไม่มีปอดข้างนึงมันเคยทำให้เรารู้สึกแบบน้อยใจในชีวิตโอ้โหมีหมดมีหมดเลยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในโลกคนปกติต้องสงสารฉันนะคุณจะต้องมาแบบ
เอื้อเฟื้อฉันสิคุณจะต้องมาเอ็นดูฉันนะ มีทุกอย่างค่ะมีแบบน้อยใจในความพิการทำไมเราจะต้องทำไมต้องพิการอ่ะทำไมไม่เกิดกับคนนั้นล่ะทำไมต้องมาเกิดกับเรา เป็นหมดแล้วก็อายใส่กางเกงขายาวไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้น ไม่กล้าออกไปไหนอย่างสมมติว่าตอนนั้นเป็นสาวๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีแบบหนุ่มๆอย่างงี้ใช่ไหมคะ ถ้าเราแบบนั่งอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเห็นผู้ชายเดินผ่านในแบบวัยกำลังเงี้ยเราก็จะไม่ลุกเดินแล้วเพราะเรากลัวที่จะเห็นว่าเรากลัวที่เขาเห็นว่าเราพิการอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่มันถึงจุดนึงที่ทำต้องใช้เวลานานเท่าไหร่พี่กว่าที่เราจะแบบไม่ใช่ยอมรับดีกว่าเราแบบว่าโอเคเข้าใจกับสภาพที่เราเป็น 100% แล้วเราบอกว่าโอเคก็ฉันเป็นอย่างเงี้ย อะไรก็ช่างไม่แคร์ใครแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่พี่ก็ตั้งแต่ที่ว่าพอ3ปีเราเริ่มที่จะตัดสินใจมาเข้าสังคมเข้าโรงเรียนใช่เป็นโรงเรียนมูลนิธิคนพิการที่เขาสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฟรีอันนี้คือเป็นอย่างที่ว่ามันเหมือนเป็นโชคชะตามันเหมือนเป็นความโชคดีที่แบบเข้ามาในระยะเวลาของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนแล้วก็ได้ไปเจอคนพิการคนอื่นๆซึ่งพอเราไปเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอะโชคดีแล้วที่ตัวเองพิการแค่นี้แล้วมันก็เลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ใหม่กลายเป็นว่าพอเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขากลายเป็นเราอ่ะเป็นคนที่ดูแข็งแรงก็ได้ช่วยเหลือ ได้ใช้สิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมช่วยเราอีกทีนึงด้วยใช่ค่ะได้ช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือเขาได้เขาช่วยเราเขาก็แบบเขายังมีชีวิตอยู่ได้เลยแล้วทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนจบเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์ออฟฟิศคอมพิวเตอร์กราฟิกจบก็เริ่มมีงานทำก็เริ่มที่จะออกมาใช้ชีวิตเริ่มไปแบบเป็นช่วงที่เพื่อนก็เรียนจบปริญญาตรีด้วยแต่ตอนนั้นเรายังไม่จบแต่ความฝันในชีวิตจะต้องจบปริญญาตรีก็ช่วงที่เรียนอยู่ช่วงที่เข้าเรียนคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิพิการคนพิการนะคะก็เรียนกศน.ไปด้วยตอนนั้นน่ะตอนที่ออยตัดขาม .3 เทอม1ซึ่งแปลว่าเราไม่ได้วุฒิก็เลยลงกศน.ใหม่เรียนปีครึ่งได้วุฒิม.ต้นก็เรียนกศน.ม.ปลายต่อก็ได้วุฒิม.ปลายแล้วก็สมัครมสท.ต่อทันทีเพราะตอนนั้นม.3คือพอมันต้องออกมาอยู่โรงพยาบาลก็ไม่จบยังไงก็ต้องตกชั้นโดยที่ไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับจะกลับไปขออะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราขาดการติดต่อกับทางโรงเรียนไปเลยคือใช้ชีวิตอยู่แต่โรงพยาบาลอย่างเดียวค่ะก็เลยเริ่มใหม่ช้าไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็พอเพื่อนจบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มได้เองก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแบบว่าได้มีเพื่อนมาแบบเอ้ยไปเที่ยวกันนู่นนี่นั่นพาเดินห้างพาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มชะกล้าที่จะใช้ชีวิตแต่ก็ยังใส่กางเกงขายาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตมานะผมเห็นมีโค้ชส่วนตัวเอ้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวขอแยกเข้าสู่แล้วกันครับหมดแต่ว่าก็คือแต่ผมก็ยังจะถามต่อคือพอกลับมาใช้ชีวิตแล้วเรามีเริ่มมีความมั่นใจตัวเองกลับมาแล้วพี่คือเรื่องมันก็ต้องแบบเป็นในช่วงเวลาตอนนั้น20ต้นๆใช่ไหมใช่ใช่ก็ต้องแบบเป็นเรื่องความรักเข้ามาชีวิตส่วนตัวใช่ใช่อย่างนี้เราจัดการยังไงแล้วแบบว่าเอ้ยคนที่เข้ามาในชีวิตมีบ้างไหมฮะมีค่ะมีแฟนน้อยที่เข้ามาเป็นคนปกติหมดเลยนะเหรอเป็นคนปกติเราก็ก็ต้องขอบคุณเขาแฟนที่เคยเข้ามานี่แสดงว่าค่อนข้างป๊อปใช่ไหมพี่อะไรอย่างนี้ที่เขาอิงค่ะก็จะประมาณอย่างนั้นเขาก็จนเนี่ยค่ะเขามาเจอเราที่ร้านอาหารเอาคนปัจจุบันครับใช่ไหมครับอันนี้เราเล่าถึงคนปัจจุบันด้วยคนปัจจุบันคนนี้ก็คือคบมายาวๆจนทุกวันนี้ผ่านมา15ปีแล้วแล้วคร่าวๆได้ไหมครับว่ายังไงเจอกันต้นเดี๋ยวอันนี้ก่อนวิ่งหรือว่าหลังมาวิ่งก่อนวิ่งค่ะก่อนวิ่งใช่ไหมครับไม่รู้จักการวิ่งเลยครับก็เขามาจีบเรามาขอเบอร์นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยประมาณ 3-4 คนอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็คิดว่าเขาอ่ะมองเพื่อนคนอื่นแต่ที่ไหนได้เขาแบบเดินตรงเข้ามาหาเราแล้วก็มาขอเบอร์ซึ่งตอนนั้นเขาไม่รู้เราพิการเพราะเราใส่ขายาวแล้วด้วยขาเก่าตอนนั้นนะคะมันจะเป็นแบบฟองน้ำคุมมันจะเหมือนขาจริงทุกอย่างเลยมันจะแบบดูเป็นสีเนื้อมันจะไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้คือเขาตั้งคือขายยุคสมัยก่อนผมเคยเจอเพราะว่าเราเคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องเบลเมคานิกอ่ะมันจะเป็นผมเคยทำไปประชุมกับแล็บที่เป็นขาเทียมครับเขาก็จะในแล็บยุคสมัยก่อนว่าตั้งใจให้ขาเทียมเนี่ยมันเหมือนขาจริงที่สุดแต่ยุคสมัยนี้คือมันเทคโนโลยีมันมาแบบมันเท่มากแล้วอ่ะมีใส่โชว์ดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีเพื่อนผมบางคนก็ตอนแรกก็
เขาประสบอุบัติเหตุรถมอไซค์คว่ำก็เป็นฝรั่งขาขาดแล้วตอนแรกก็อายไม่กล้าใช่ใช่ต้องเด็กตอนหลังใส่โหเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มาไล่เลยเพื่อนเท่เลยใช่แล้วปรากฏวิ่งเร็วกว่าเดิมเพราะว่ามันเบาใช่ใช่ดีดีมากเลยค่ะแล้วครับก็ตัดกลับมาใช่ใช่ก็เขาก็เข้ามาจีบมาจีบก็คือเจอกันอย่างง่ายแค่นี้แล้วก็โทรก็คือคุยโทรศัพท์กันแล้วเขาว่าเป็นนักกีฬาเขาเป็นนักฟุตบอลเขาก็จะชวนเราไปแบบดูเขาเตะบอลดูเขาแข่งบอลเราก็บอกเขาว่าตัดสินใจบอกเขาไปเลยเพราะว่าวันนั้นอ่ะเขาน่าจะไม่เห็นชาร์จหรอกอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาไปเขาก็เลยแบบเออก็ไม่เป็นปัญหาก็คุยไปแบบนี้แหละก็คุยกันไปเรื่อยๆเขาเราโอเคอ่ะเขารู้สึกว่าเขาเข้ากับเราได้อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะถ้ามันไม่เป็นปัญหาก็คุยกันไปแบบนี้พอนับจากวันนั้นที่เขารู้ว่าเราเป็นคนพิการเขาไปรับเรากลับจากที่ทำงานแล้วมาส่งที่บ้านทุกวันเลยโอ้ห่วงกว่าเดิมป่ะครับใช่ๆห่วงกว่าเดิมห่วงกว่าเดิมเล็กๆแล้ววันนี้แฟนๆพี่ก็อยู่กับเราครับพี่ชื่ออะไรนะครับผมพี่เจ๋งค่ะพี่เจ๋งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นผู้ชายที่โคตรเท่เลยครับพี่ปรบมือให้นะครับก็คือหมายถึงว่าตอนนั้นก็เจอพี่เจ๋งนี่แหละใช่มั้ยครับก็ดูแลเรามากกว่าเดิมโอ้โหสุดยอดมากทีนี้ผมว่าหลายๆคนรอตามเรื่องวิ่งแล้วมั้ยครับใช่มั้ยต้องมาถามพี่น้อยป่ะเนี่ยถามใครก่อนเนี่ยโอเคคือพี่ออยเริ่มวิ่งได้ยังไงนะเรารู้จักกับพี่น้อยได้ยังไงอย่างนี้ดีกว่าครับก่อนที่ออยจะเข้ามาเจอคนน้อยนะคะตอนแรกอ่ะเลิกขอปูก่อนว่าพี่ด้วยความที่พี่เจ๋งเขาเป็นนักกีฬาเขาก็อยากจะชวนเราอ่ะออกกำลังกายเพื่อให้มันเป็นสายทางเดียวกับเขาเราก็ไม่เพราะว่าทะเลาะกับเขาทุกวันแล้วก็จะแบบว่าจะว่าเขาทุกวันว่าเธอจะมาย้ำปมด้อยฉันทำไมฉันเป็นคนพิการการเดินไม่ใช่การออกกำลังกายการออกกำลังกายคือการวิ่งที่แบบเสียเหงื่อเยอะๆหรือแบบอะไรแบบนี้คือก็จะทะเลาะกันจนแบบด้วยความที่พอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเราก็เลยแบบว่าไปบ้างก็ได้อยากบอกรักตัวเองอยากบอกรักตัวเองบ้างแล้วก็เลยแบบเริ่มออกมาเดินกิโลแรกของออยใช้เวลา20นาทีในการเดินเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาก็ดูถูกเราว่าแบบจะทำได้สักกี่วันจะทำได้เท่าไหร่แต่ด้วยความที่ตอนแรกอ่ะออยอ่ะเดินได้แค่200เมตรก็พอเจ็บเราก็แบบเอาไม้มาจะมาทำไม้มันต้องเหนื่อยด้วยใช่ไหมพี่เพราะมันหายใจยากใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็เจ็บก็เจ็บหายใจนี่แบบทรมานท่านผู้ชมครับเดินเท่าไหร่ครับ200-300เมตรก็เจ็บแล้วนะครับเจ็บแล้ว200-300เมตรก็หยุดอีกวันนึงก็หยุดแล้ววันต่อมาก็ทำใหม่ครับคราวนี้มันเริ่มจาก300เมตรด้วยความที่เราทำแบบนี้มาเรื่อยๆอะค่ะเหมือนร่างกายมันมีพัฒนาครับมันเริ่มจากที่เราอะเจ็บแค่200เมตรมันเริ่มกระเถิบเจ็บที่500เมตรทีนี้จนวันที่เริ่มรู้สึกตัดสินใจว่าเราชอบการเดินครับมันมาเจ็บตอนที่เราครบ1กิโลเมตรครับเราก็เลยแบบเฮ้ยร่างกายเราอะมันมหัศจรรย์เนาะคือเราจากที่เคยเจ็บ200เมตรตอนนี้200เมตรไม่ใช่ปัญหาแล้วตอนนี้คือเรามาเจ็บที่1กิโลเมตรแปลว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะต้องขยายขยับความเจ็บเป็น2กิโลเป็น3กิโลเป็น4กิโลแล้วเราก็จะทำได้ดีในสักวันอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้าพี่ออยมาเดินเนี่ยก็คือคงผมเข้าใจนะว่ามันก็คงเป็นความคิดของเราเองที่เราบอกว่าโอ้โหฉันขาฉันก็ขาดไปข้างนึงปอดฉันก็ไม่มีออกกำลังกายบ้าเปล่าวะใช่ไหมใช่ใช่แล้วชวนออกกำลังกายเนี่ยเหมือนแบบอะไรเนี่ยมาย้ำปมด้อยเราฉันไม่คนพิการนะใช่แล้วแล้วตอนนั้นเคยถามพี่เจ๋งไหมครับว่าพี่เจ๋งเขาคิดยังไงที่แบบว่าชวนพี่ออยไปออกกำลังกายเขาคิดอะไรตอนนั้นเขาก็ห่วงเราเรื่องสุขภาพแหละเนาะใช่เรื่องนี้เลยด้วยความเป็นนักกีฬาผมก็ว่าพี่เจ๋งก็รู้ว่าถ้าออกกำลังกายมันน่าจะดีเนาะใช่ใช่ไหมคือก็ยังขยับได้อยู่ก็ออกกำลังกายได้แต่ว่าในตอนนั้นพี่ออยก็คงคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะออกกำลังกายเป็นไปได้หรอวะใช่ใช่ใช่เนาะจะเดินแค่เดินอ่ะก็จะล้มแล้วคือจะมาให้ออกกำลังกายคือความเป็นจริงมันต่างกันมากเลยเนาะกับความคาดหวังใช่ค่ะแล้วนานไหมพี่กว่าที่ร่างกายมันจะปรับตัวจนได้สักหนึ่งกิโลใช้เวลานานเท่าไหร่เดือนนึงเดือนนึงใช่ประมาณเกือบเดือนได้ค่ะประมาณนั้นประมาณไหมพี่ทรมานแค่ช่วงแรกหลังจากนั้นเราได้จากช่วงที่เราเดินอ่ะมันกลายเป็นเหมือนกับว่าด้วยความที่เรา
มุ่งมั่นอ่ะมันเลยทำให้เกิดสมาธิครับเราก็เลยรู้สึกชอบตรงนี้ว่าเรามีสมาธิตอนที่เราเดินก็คือใจมาก่อนเลยใช่ใจมาอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือโอเควะทนไปดูว่าร่างกายไปได้ถึงขนาดไหนใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เลยคืออยากดูว่าร่างกายเราจะไปได้ขนาดไหนแล้วพลอยไปเดินไปซ้อมที่ไหนครับตอนอะไรนะออกกำลังกายทุกวันตอนนั้นน่ะออยจะทำสามวันแล้วก็พักวันหนึ่งแล้วก็จน1กิโลเดินแถวบ้านเหรอครับเดินแถวไหนครับตอนนั้นเอาไปวิ่งที่เอาไปเดินที่ศาลาการจังหวัดนนท์แล้วตอนนั้นคือเขาปูพื้นยางแบบนิ่มๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันคือพื้นยางนิ่มๆแบบดีมากแต่ออยไปเดินตั้งแต่ที่เขายังไม่ปูพื้นยางก็คือรู้สึกว่าแบบรอบข้างเราอ่ะมันดีมากมันเหมือนเป็นการออกมาเจอโลกภายนอกจนพี่เจ๋งอะค่ะเขาว่าออยใจแตกทำไมอะคือเห็นสภาพแวดล้อมใช่ใช่เห็นสภาพแวดล้อมใหม่เนี่ยใจแตกแล้วคือกลายเป็นคนที่แบบดึงเขาอะมาออกใช่เพราะผมเชื่อว่าในสภาพสังคมอะคืออย่างพี่เต๋งก็เป็นนักฟุตบอลถูกไหมในสังคมฟุตบอลเนี่ยคือทุกคนมันแข่งขันกันหมดแต่ในสังคมที่เป็นเพราะมันเป็นอาชีพใช่ไหมฮะแต่ในสังคมทั่วไปของคนที่มาออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่มันคอยช่วยเหลือกันมากกว่ามาแข่งขันกันถูกไหมพี่แล้วกลายเป็นว่าคือตอนนั้นรู้สึกยังไงพี่เวลาเราไปวิ่งไปเดินในลู่ครั้งแรกเราเจอคนยิ้มให้เราเจอคนที่เขาแบบสู้ๆใช่มันต่างจากความคาดหวังเราไหมพี่ใช่มันรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันดีจังเลยอ่ะเขาไม่ได้รังเกียจผู้พิการเลยเขาแบบเฮ้ยเราเองอ่ะที่เป็นคนคิดมากว่าสายตาคุณอ่ะมองเราอ่ะคุณดูถูกเราครับคุณต้องคิดแน่เลยว่าโอ๊ยแค่เดินก็จะไม่ไหวแล้วจะมาออกกำลังกายทำไมแต่คือมันไม่ใช่เลยคือสิ่งที่เราเจอกลายเป็นแบบเขามาจากข้างหลังแล้วเขาตบมือครับสู้ๆครับแล้วเขาวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีจังตอนไปออกกำลังกายทำไมนะสวมชุดใส่ชุดตอนนั้นยังรู้สึกโทษครับตอนนั้นคืออันนี้แล้วไหมครับขาตอนนั้นยังเป็นขาเก่าอยู่ที่เวลาเดินก็ยังจะแบบโยกยังเดินได้ยากอยู่เดินก็คือเหมือนจะล้มแล้วอะค่ะคือประมาณนั้นก็ยังแบบคนก็ยังคิดแค่ว่าเราแค่ขาเจ็บเราเป็นโปลิโอคือเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนพิการใส่ขาเทียมตอนนั้นเป็นกางเกงขายาวด้วยค่ะขายาวด้วยแล้วก็เป็นแบบสามส่วนด้วยเพราะว่าตอนนั้นมันยังเป็นขาเก่าที่ยังมองไม่ออกว่าเป็นขาจริงหรือขาเทียมอะไรประมาณนี้แล้วตอนนั้นเวลาเราไปออกกำลังกายจากเริ่มจากเดินก่อนแล้วจากเดินเนี่ยมากลายเป็นวิ่งได้ยังไงนี่เลยค่ะตัดเข้ามาแล้วตัดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วต้องไปทางด้านนี้เลยคือเรื่องก่อนที่จะได้มารู้จักโค้ชน้อยค่ะครับคือเขาจะมีโครงการอยู่โครงการนึงที่ประกาศรับสมัครโครงการอะไรนะพี่น้อยครับวิ่งสู่ชีวิตใหม่เป็นโครงการของทางสสพี่น้อยอธิบายโครงการนิดนึงครับก็เป็นโครงการของสสแล้วก็สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งแห่งประเทศไทยครับคิดโครงการขึ้นมาว่าเพราะจริงๆทำโครงการแนวนี้มาอยู่แล้วสำหรับปีนี้เขาคิดเป็นอยากหาบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนโดยใช้การวิ่งเป็นการพัฒนาครับก็เลยใช้ชื่อว่า Run for Your Life Story นะครับวิ่งสู่ชีวิตใหม่ซึ่งก็คงไม่มีใครที่โปรไฟล์ตรงไปมากกว่าได้กี่ท่านนะครับได้กี่ท่านนะเขาต้องการแบบให้กิจกรรมเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วประเทศก็เลยประกาศไปแล้วก็สแสวงหาบุคคลต้นแบบนะครับคือเราไม่สามารถที่จะดูแลคนทั้งหมดได้ก็อาศัยว่าสแสวงหาประกาศหาบุคคลต้นแบบให้สมัครมาว่าสนใจที่จะเข้าร่วมต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับด้วยการวิ่งนะครับปรากฏว่าออยเนี่ยก็เป็น1ใน8บุคคลต้นแบบที่ผ่านคุณสมบัติที่จะเป็นบุคคลต้นแบบทุกพี่ผ่านแน่ๆเลยไม่ผ่านบ้างแล้วได้ข่าวว่าคงซึ่งจริงๆมีเคสเยอะมากครับว่าแล้วต้องเยอะจะเป็นบุคคลต้นแบบมีหลากรูปแบบบางคนก็เป็นซึมเศร้าหรือว่าบางคนก็มีน้ำหนักเกินส่วนมากเราจะเจอปัญหาคนที่มีน้ำหนักตัวใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับอย่างว
อยก็จะเป็นเคสหนึ่งที่แบบที่น่าสนใจมากครับแล้วได้ข่าวมาว่าโครงการนี้พอได้บุคคลต้นแบบปุ๊บเนี่ยจะมีโค้ชมาดูแลด้วยครับใช่ครับโดยมีครูดินกับพี่นงเป็นโค้ชแล้วก็จะมีสรรหาโค้ชมาครับ1ต่อ2ก็คือว่าโค้ช1คนดูแลนักกีฬา2คน2คนอ้าวแล้วอย่างใครครับใครเป็นโค้ชหน่อยครับผมก็คือเป็นโค้ชคุณเป้าอุ้มยศกิจอุดมค่ะเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติโดยเขาก็จะให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยแบบเพื่อให้สอดคล้องกันอย่างเช่นอยู่ใกล้โค้ชมีคือจะได้ไม่ลำบากเดินทางดูตำแหน่งพื้นที่โซนของโค้ชเป้ากับคุณน้อยเนี่ยจะใกล้กันครับนี่ก็ได้ลงล็อกพอดีใช่ค่ะคือในน้องเล่าคร่าวๆได้ไหมว่าเจอกันซ้อมกันยังไงบ้างครับบ้านของโค้ชเป้าอะค่ะแกจะอยู่ปทุมซึ่งของออยอยู่นนท์ก็จะโชคดีและทีนี้มันเป็นความโชคดีที่ว่าโค้ชเนี่ยสอนที่กระทรวงสาธารณสุขในช่วงนั้นต่อจำวันไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นอังคารหรือพฤหัสอังคารกับพฤหัสอะไรประมาณนี้แหละออยก็จะได้แบบว่าพอเลิกงานปุ๊บออยก็จะไปหาโค้ชอะไรประมาณนี้ก็จะแบบได้ไปทำภารกิจได้ไปทำการบ้านตามที่แบบโค้ชให้มาอย่างแบบว่าข้างล่างอ่ะคือออยเป็นคนที่เดินแล้วไม่แกว่งแขนโค้ชก็บอกว่าต้องแกว่งฝึกแกว่งแขนนะจะได้สัมพันธ์กับเพราะว่าเวลาออยเดินอย่างที่โค้ชน้อยก็จะเห็นคือคนเรามันขาแขนต้องสลับกันแต่ออยเดินไปข้างเดียวกันอ๋อเหรอใช่ก็เป็นเบสิกทั่วไปที่แบบคนที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอ่ะโอเคอาจจะหลงโอ้ดีได้มาเรียนรู้สกิลด้วยกับโค้ชเก่งๆเลยใช่เขาก็จะมีเฟสของการฝึกซ้อมในการพัฒนาร่างกายแต่โดยมีเป้าหมายว่าภายในประมาณ3เดือนหรือ100วัน100วันค่ะครับแล้วตอนนั้นพี่ออยเริ่มอายุเท่าไหร่พี่34เมื่อ2ปีที่ผ่านมาพี่พูดถึงโครงการ2ปีนี่2ปีครับโครงการล่าสุด2ปีคือแล้วก่อนหน้ามาออกกำลังกายเนี่ยพี่ออยไม่ได้ออกกำลังกายเลยเนี่ยมากี่ปีโอ้ยก็ตั้งแต่ตัดขาจนก็เริ่มมาเดินเล็กๆน้อยๆเนี่ยใช่ตั้งแต่ตัดขาก็20ปีนี่แหละค่ะ19 20ปีเพราะว่าออยเป็น14ตอนนี้ออยจะเข้า36แล้วก็22ปีพูดง่ายว่ามาเริ่มชอบการวิ่งเนี่ยหลัง2ปีนี้เองค่ะเพิ่ง2ปี3ปีหลังนี้เองกระแส running boom ด้วยใช่ๆค่ะในช่วงนั้นก่อนแล้วคิดยังไงมาสมัครโครงการนี้ครับคือออยอ่ะมีเป้าหมายในใจของตัวเองว่าเราอยากรู้ว่าความเป็นคนพิการของเราอ่ะจะสามารถจบ10กิโลเมตรได้ไหมคือความใฝ่ฝันในชีวิตเลยคืออยากมินิมาราธอนในงานหนึ่งงานไหนก็ได้สักงานแล้วเป้าหมายนี้มันลอยมาจากไหนพี่ด้วยความที่ผมเชื่อว่าเป้าเนี้ยหลายๆคนไม่เคยทบเลยคือพี่คือพี่เข้าใจความรู้สึกของพิธีกรบ้างนะพี่นิดนึงนะคือผู้สัมภาษณ์เนี่ยตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าเดี๋ยวตอนแรกคือยังไงต้องรอดได้แค่200เมตรสองคือโดนแฟนประชดให้ไปออกกำลังกายแล้วสักพักเดินไปสักพักหนึ่งแล้วชอบนะครับแล้วก็อยู่ดี10กิโลแล้วกันวะ ผมเข้าใจว่านะครับว่ากระแสตอนนั้นเนี่ยเรื่องวิ่งเนี่ยเริ่มดังไปทั่วเลยใช่คือตอน คือในตอนก่อนที่จะได้เข้าโครงการมารู้ครบน้อยอะค่ะก็รู้เรื่องราวกันเราอะใช่เราเริ่มเจ็บคือเริ่มรู้สึกว่าชนกำแพงของเราที่3กิโลคือพอเรารู้สึกว่าขาเราพองแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วตรงคืออธิบายคือผู้ชมหลายๆคนคงไม่ทราบนะว่าตรงนี้ผู้พิการขาเนี่ยเขาใส่ขาเทียมกันยังไงนะครับคือมันจะเป็นซิลิโคนครอบเป็นเบ้าเหมือนแบบมันจะดูดไว้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วไอ้ตรงเนี้ยคือมันก็จะสีเข้ากับมันจะเสียดสีเข้าตัวขาที่เป็นเนื้อจริงๆอ่ะนะแล้วพอไปนานๆปุ๊บมันก็จะเหมือนมีอาการพองอ่ะนะครับเกิดขึ้นเหมือนเวลาแบบเราโดนเตารีดใช่เหมือนเวลาโดนความร้อนเสียดสีเยอะๆมันก็คือแผลถลอกลึกๆกันนะครับแล้วแล้วตรงนี้มันพี่ออยแก้ปัญหายังไงมันมีทิปส์ไหมของนักกีฬาในตอนนั้นไม่มีค่ะก็ไปแบบสดๆเนี่ยคือทนอย่างเดียวเลยใช่ทนอย่างเดียวพอถึงเวลามันพองเอาพองหรอฉันก็เอาเข็มเจาะน้ำออกเท่านั้นก็ฉันก็เจ็บแล้วเดี๋ยวอาบน้ำก็ลองเป็นลิงไปอย่างนั้นเลยก็แค่นั้นก็คือแบบว่าซาดิสหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ทนไปก็อีกวันนึงก็ไม่ต้องไปวิ่งไงแล้วก็พักไว้หายอีกวันนึงหายเจ็บก็เดินใหม่อะไรประมาณอย่างนั้นผ
พราะว่าเจ็บกว่านี้มันโดนมาหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่มันหนักมาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเล็กน้อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนพอเข้าโครงการใช่ไหมเขาก็จะมีการมีแพทย์ทางศีลแล้วช่วยดูแล้วก็ประเมินทั้งหลายด้านมีจิตวิทยามีประเมินด้านอาหารการกินครับก็แล้วก็ถ้าเป็นสำหรับโค้ชกีฬาก็มีการพัฒนาร่างกายด้านไหนบ้างครับรวมทั้งทักษะการเคลื่อนไหวครับแล้วก็อย่างเช่นความแข็งแรงของร่างกายจุดอ่อนเราก็จะเสริมให้ครับก็พัฒนามาเรื่อยๆและอาการบาดเจ็บยังมีไหมก็พอเริ่มฝึกจริงๆอ้อยว่ามันพอด้วยความที่ฝึกแบบนี้เป็นระบบใช่ไหมใช่มันเลยมีความรู้สึกว่าการบาดเจ็บก็น้อยลงใช่ค่ะการบาดเจ็บน้อยลงมันมีความแข็งแรงในส่วนของแกนกลางแล้วก็ในส่วนของสะโพกสมดุลดีขึ้นใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าใส่รองเท้าแล้วออกมาวิ่งไปเลยมันไม่ใช่แค่นั้นคือมันต้องฝึกความแข็งแกร่งในข้างในเพราะเหมือนร่างกายเองทั้งระบบหมุนเวียนเลือดทั้งหัวใจอะไรนู่นนี่เราก็ไม่ได้กระตุ้นมานานหลายปีใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นจากตอนนั้นมาตอนนี้ตอนนั้นคือแค่เดินนานๆก็เจ็บแล้วนะครับเสียดสีตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการวิ่งพี่อ้อยตอนนี้อยู่ติดอยู่ที่ไหนครับที่ติดจริงๆคือด้วยความที่ออยแบบไม่ได้วิ่งเหมือนคนปกติ คนปกติก็จะวิ่งสลับขาไปแต่ของออยมันเป็นการวิ่งแบบจั๊มมันเป็นการกระโดดซึ่งออยอ่ะเหลือเข่าอยู่ข้างเดียวเราก็อยากจะรักษาเขาไว้ให้ได้นานที่สุดเราก็จะวิ่งอยู่แค่ประมาณไอ้การจั๊มเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ100เมตรเพราะว่าออยใช่แล้วก็สลับเดินค่อยวิ่งใช่แล้วก็เดินใช่เพราะว่าออยอ่ะไม่ได้ใส่ขาสำหรับนักวิ่งเพราะว่าขาสำหรับนักวิ่งมันจะเป็นขาที่เป็นตัวโค้งเป็นสปริงใช่ครับที่เราเห็นนักกีฬาจริงใช่ใช่เขาก็ไฟเบอร์ซึ่งออยคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นสำหรับออยมันไม่ใช่นักกีฬาอาชีพไหมใช่สำหรับนักกีฬาอาชีพเขามากกว่าหรือคนที่เขาแบบเป็นทางเลือกของเขาที่เขามีเงินเยอะที่จะแบบอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีกว่าก็จะทุกวันนี้ก็จะอยู่ที่3กิโลถึง5กิโลครับทั่วไปอะไรเงี้ยสิ่งที่ติดที่ถามว่าเป็นปัญหาเลยไหมหนักจริงๆไม่มีเพราะว่าออยก็สามารถจบ5กิโลเมตรได้โดยที่ออยไม่บาดเจ็บในทุกวันนี้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเทียบเมื่อก่อนไม่5กิโลไม่รอด2-300เมตรแค่5กิโลเมตรวิ่งจบได้นี่ก็สุดยอดแล้วครับแล้วตอนนี้ไอ้พวกการแผลเสียดสีมันยังมีอยู่ไหมเป็นยังเป็นอยู่ทุกวันเป็นอยู่ทุกเวลาคือหมายถึงว่าเป็นอยู่ทุกในชีวิตประจำวันออยยังเป็นตลอดทีนี้ถ้าอย่างวันนี้เรารู้ว่าเราอยากจะทำ5กิโลออยก็จะไปซื้อพัตเตอร์ที่เป็นพัตเตอร์จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยอะค่ะมาแปะที่จุดที่มันจะเสียดสีใช่ใช่แปะไว้แล้วมันก็จะจริงๆเรามีแอบเตรียมเป็นคลินิกเซลล์เทปมาให้ด้วยเดี๋ยวไว้ให้หลังรายการครับเดี๋ยวไว้ดูกันว่าจะใช่ไหมเซ็ตให้ครับพี่นะครับแต่ว่าแล้วตอนนี้ก็คือเราจะเตรียมกันก่อนใช่เหมือนกับเราจะรู้อยู่แล้วตรงไหนที่มันจะพองแล้วก็แปะไว้ไม่ให้มันเสียดสีกับเนื้อจริงๆครับท่านผู้ชมครับคนที่ไม่เคยวิ่ง5โล10โลอยากให้ฟังยังไงครับว่ามันจะได้แบบพลังไปเอาไปสร้างไว้ให้ออกไปวิ่งกันพี่ออยต้องเจออะไรบ้างเนี่ยกว่าจะวิ่งครบ5โล10โลเนี่ยอันไหนๆก็ไหนๆแล้ว10โลนี่เคยถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วค่ะกี่ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงกับ9วินาทีค่ะไม่อยากจะคิดว่า2ชั่วโมงนั้นพี่ออยต้องสู้กับวิธีคิดอะไรเยอะ2ชั่วโมงนั้นน่ะมันผ่านทางลาดซึ่งครูดินบอกว่าครูดินให้กำลังใจมากมันไม่ใช่เนินนะครับมันเป็นทางราบที่ยกระดับน่าครับ mindset ผมว่า mindset เยอะเลยใช่ใช่ mindset มันคือทางยากราบที่ยกระดับถูกต้องครับถูกต้องครับมันยกสูงไปนี่บนสะพานบนสะพานพระราม8โอ้โหก็วิ่งหน้าตึกแล้วเนี่ยแหละใช่ใช่ครับพี่10โลแรกแล้ว10โลใช่กรุงเทพมาราธอนใช่ไหมผ่านมากับตัวไม่ใช่อันนี้เป็นไทยเฮลท์เดย์รันไทยเฮลท์เดย์รันนะครับก็คือทุกคนที่เข้าสู่โครงการเนี่ยโดยมีเป้าหมายว่าจะต้องไปวิ่งที่งานไทยเฮลท์เดย์10กิโลครับโอ้โหน่าถือเลยครับเป้าหมายเป้าหมายจริงๆเป้าหมายอ่ะคือ2ชั่วโมงหลุดไปหน่อยของออยหลุดไป9วินาทีซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่า
ันนี้ก็ปลอบใจตัวเองแหละมันไม่ใช่ทางลาบจริงๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นทางโค้งอะค่ะโค้งมันจะเป็นโค้งเอียงแล้วเราไม่ใช่เหมือนคนปกติที่เขาไปได้ดีชิวๆมันเหมือนจะต้องกระโดดขาเดียวตลอดเวลาใช่ไหมพี่เรียกว่าสนามหญ้าสนามหญ้าถ้าเป็นสนามราบเนี่ยได้แน่นอนใช่ใช่ค่ะมันก็จะแทงด้วยความที่เพราะความที่มันเอียงเนี่ยค่ะอีขาเนี้ยมันก็คอยจะแบบแทงเราในทุกก้าวที่เราเดินตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นแบบมันเป็นความสนุกมันเป็นความนั้นเป็นไงก่อนเข้าเส้นคือโค้ชตอนแรกโค้ชบอกก่อนว่าอ๋อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวสถานที่เดี๋ยวคนรอบข้างจะพาเราไปเอง ซึ่งตอนแรกเรากังวลมากว่ายังไงก็2ชั่วโมงครึ่งยังไงก็ต้องโดนสวิปเปอร์เก็บแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดแบบนั้นยังไงก็ต้องขึ้นรถกระบะขึ้นรถพยาบาลไปแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบโอ้โหก่อนเข้าเส้นชัยคือทุกคนแบบทั้ง7คนนะคะเขาจบแล้วก็คือเขาคุยกับเราว่าออยไม่ต้องกลัวอาจจะต้องเดินเข้าคนเดียวนะเดี๋ยวเขาจะกลับมารับคือทั้ง7คนนะคะก็กลับมารับเราในช่วงที่เราอยู่กิโลที่8กับ9ประมาณนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโหนี่มีจุดนึงน้ำตาแตกวิ่งสำหรับคนที่ใส่ใช่ผมกำลังจะถามเลยว่าท่าวิ่งเราเกรดนิดนึงแรงบันดาลใจของพวกท่าวิ่งมาจากภาพยนตร์อ๋อคือก่อนเข้าเนี่ยค่ะออยยังเดินก่อนเข้าโครงการออยเดินออยยังไม่รู้จักการวิ่งเลยจนผ่านไป50วันคือจำได้เลยวันที่13ตุลา2019คือจำได้เลยเป็นวันที่ออยวิ่งได้วันแรกซึ่งวันนั้นมีพี่นงพี่สันค่ะพี่นงธนงศักดิ์สุภทรัพย์ครับแกไปดูหนังเรื่อง Terry Fox ซึ่ง Terry Fox เนี่ยค่ะเป็นแรงบันดาลใจแบบอย่างดีมากเลยเพราะว่าออยอ่ะเป็นเหมือนเขาทั้งเป็นมะเร็งกระดูกแล้วก็มะเร็งปอดแล้วเขาก็คือเทอร์รี่ฟ็อกซ์เนี่ยเขาเป็นนักวิ่งที่เขาวิ่งกลับประเทศวิ่งข้ามทวีปจากแคนาดาแล้ววิ่งกลับบ้านเพื่อที่ว่าเขาจะหาทุนเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งตรงนี้เขาก็วิ่งแล้วพี่นงก็ไปดูท่าวิ่งของเขาแล้วพี่นงก็มาสอนซึ่งวันนั้นคนน้อยก็กำลังสอนเรื่องกับการก้าวแบบก้าวสั้นๆอยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่คนน้อยก็กำลังบอกว่าลองวางขาแบบนี้เพื่อพยายามแบบให้เราแบบวิ่งโซน2ด้วยเพื่อที่จะได้แบบไม่เหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่นงก็มาแล้วก็บอกว่าออยลองทำแบบนี้สอนที่ริมสระน้ำคือมันแบบก้าวแบบคือแบบงงมากเฮ้ยอะไรเงี้ยคือได้ได้แล้วเหรอเฮ้ยแล้วที่แบบตัดขามา20ปีคือออยไม่เคยสัมผัสหัวใจที่ไปทะลุโซน5ว่าการเหนื่อยจนแบบพูดไม่ได้อ่ะเหนื่อยไปหอบไปเหนื่อยไปหอบไปอ่ะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบมันตื่นเต้นมันเหนื่อยมันหอบแบบว่ามันฟินมากเลยท่วงท่าที่เหมาะสมกับการใส่อุปกรณ์ในการขยับกายก็กลายเป็นท่าวิ่งประจำตัวใช่แล้วตอนนั้นคือใส่ขาจะเหมือนจริงอยู่ใช่ไหมแล้วขานี้ท่านได้แต่นี้อ๋ออันนี้ใช่ไหมคะครับโอเคคือ พอก่อนที่ออยจะเข้าโครงการนะคะครับออยได้อีขาเสมือนจริงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นความโชคดีในช่วงปีนั้นพอดีที่หลายๆอย่างมันเข้ามาหาออยจริงๆก็คือคุณหมอเขาเห็นออยอ่ะมาเริ่มเดินแล้วก็เฮ้ยมันแอคทีฟมันออกกำลังกายมันจะต้องเอาขาเนี้ยไปใช้ได้คุ้มแน่นอนเพราะด้วยความที่ขาเนี้ยมันค่อนข้างมีราคาสูงแล้วถ้าคนพิการที่มาใส่แล้วหยุดมันไม่ได้ไม่เหมาะเขาก็เลยให้ชวนแสดงว่าไม่ใช่เราเลือกขานะขาก็ต้องเลือกเราเลยนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับมันเป็นเลเวลที่อัพระดับขึ้นมาอีกทีนึงก็จะได้อุปกรณ์มาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แบบพี่ออยถ้าขออนุญาตยืนโชว์แบบลองก้าวเท้าดูได้ไหมว่ามันเป็นยังไงอันนี้มันจะเทรนไหมไหนนะคะได้เลยเดี๋ยวตากล้องลองจับครบไหมฮะมันก็จะไปแบบนี้ค่ะต้องแค่นั้นได้ก็คือถ้าพี่ออยวิ่งแบบขอจ็อกกิ้งเบาๆได้พี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับจริงจะหลุดไหมพอจะทันนะคะทำได้ครับประมาณนี้ค่ะจะเป็นท่าใช่ไหมจ๊ะมันจะเป็นการจั๊มมันจะเป็นการจั๊มประมาณนั้นเนี่ยค่ะมันจะเป็นการจั๊มเหมือนท่าวิ่งของเรามันจะเหมือนกับกระโดดเชือกอยู่ตลอดเวลา
ราะว่าเหมือนกับขาข้างนี้มันส่งเราไปไม่ได้ใช่ไหมก็คือยั้งไว้เราก็ก้าวต่อแสดงว่าขาขวาออกแรงปึ้มปึ้มตลอดเลยนะพยายามจะทำให้เป็นสเต็ปทีทีละสเต็ปออยว่าจะมีอาการที่คดจุดต่อเชื่อมต่อโอ้โหก็เลยกลายเป็นท่าแบบนี้ครับผมพี่ออยนะครับนี่10กิโลของพี่นี่สุดจัดอ่ะครับคือนับถือพี่นับถือพี่ออยเนี่ยผมนับถืออยู่แล้วนะแล้วสุดยอดแล้วนะแล้วก็ทั้งความหมกมุ่นของทั้งทีมโค้ชแล้วก็พี่นงมันเป็นทีมอ่ะแล้วก็ทั้งหลายหลายคนที่มาช่วยกันนะครับทำให้แบบว่าทำให้มีพี่ออยเนี่ยคือแบบช่วยกันหาท่าวิ่งมาให้นะซึ่งผมเชื่อว่าท่าวิ่งผู้พิการก็คงไม่มีใครเขามานั่งคิดกันหรอกนะเพราะเขาก็ 99% ของคนทั่วไปก็คงไม่คิดว่าผู้พิการจะมาวิ่งครับและอย่างนี้ตอนนี้สิ่งที่10กิโลแรกเราจบไปแล้วใช่ไหมครับก็คืองานวิ่ง Run for Health ใช่ไหมครับแล้วอันนี้เมื่อไหร่นะครับปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วค่ะครับ8พฤศจิกา201120192ปีที่แล้วใช่ๆประมาณนั้นก็โหงานใหญ่มากคนวิ่งแบบใช่เป็นหมื่นคนค่ะเป็นหมื่นกว่าคนแล้วตอนนี้ก็กลับตัวหน้าบริษัทนี่แหละใช่ๆๆครับโรงพยาบาลเจ้าพยาจำได้ใช่ครับจำได้เลยอ่ะโหสุดยอดมากเลยพี่เพราะนั้นตอนนี้คือโอเคเราน่าจะครบเวลาแล้วเนี่ยโปรดิวเซอร์ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับเพราะนั้นอยากให้พี่ออยทิ้งท้ายนิดนึงนะครับนะบอกกับทุกท่านที่ดูอยู่แล้วอาจจะแบบว่าต้องการแรงบันดาลใจในการซ้อมในการกลับมาเทรนอีกครั้งหรือใครก็ตามที่กำลังจะเริ่มการออกกำลังกายหรือว่ากำลังจะซ้อมเพื่อบททดสอบอะไรใหม่ๆในชีวิตหรือใครที่เจอโควิดจนหมดไฟ จนหมดไฟมีไหมคือวิ่งลู่ไฟฟ้าด้วยพอถึงเวลาที่แบบว่าจะพูดเรื่องอะไรดีๆเดี๋ยวมันจะนึกไม่ออกอย่างน้อยๆสโลแกนท่าใจมาก็คือจริงๆอ่ะอย่างออยอะค่ะดูจากสภาพร่างแล้วอะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาชอบกิจกรรมการเดินหรือวิ่งนี้หรอกแต่พอได้ทำแล้วอะการวิ่งมันไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวอะค่ะการวิ่งมันช่วยเราในเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้แบบความคิดแล้วก็แบบมันช่วยเราในหลายๆเรื่องอย่างน้อยอะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเราก็อยากจะให้ร่างกายแข็งแรงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องเนี่ยค่ะหันมาสนใจเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราจะไปรอกิจกรรมกลุ่มมันก็ต้องรอคนนู้นคนนี้พร้อมมันไม่ได้อ๋ออยากให้การวิ่งการเดินนะคะเป็นสิ่งแรกที่อยากให้คนที่อยากเป็นสิ่งแรกเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวได้ในช่วงโควิดนี้อย่างตื่นเช้ามาวิ่งรอบหมู่บ้านก็ได้รอบหนึ่งสองรอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วเพราะว่าออยได้อะไรหลายๆอย่างการวิ่งได้เพื่อนได้มิตรภาพได้สังคมได้การงานปัจจุบันด้วยการงานปัจจุบันด้วยก็มาจากการวิ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราเลยแบบการวิ่งมันทำให้เรามีความสุขจริงๆถ้าเกิดแบบใจเรามาอยากก็ได้จริงๆอย่างคนพิการที่ไม่เคยคิดว่าจะวิ่งคำนี้เลยนะเพราะหัวใจที่เราแบบเราอยากจะทำให้มันสำเร็จมันก็ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับครับผมนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมเดี๋ยวทางรายการนะครับทางผมก็ทีม M Life ทั้งหมดนะครับก็ขออวยพรให้พี่ออยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ2021นะครับผมแล้วก็นะครับพี่น้อยครับมีอะไรอัปเดตไหมครับผมนะครับอ๋อแล้วอวยพรพี่น้อยเช่นกันนะครับผมนะครับแต่เราอวยพรไปแล้วนี่ก่อนเริ่มรายการนะครับผมท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะครับเราสู้กันต่อไปนะครับไม่ว่าอะไรจะวิ่งเข้ามาในชีวิตที่มันหนักๆนะครับรักษาสุขภาพแล้วเราจะสู้ต่อไปได้ด้วยกันนะครับผมพี่น้อยมีการอัปเดตอะไรไหมครับผมก็อย่างน้อยๆการออกกำลังกายก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทั้งจิตใจและร่างกายครับนะฮะเต้ยครับอัปเดตนิดนึงครับเรามีโปรโมชั่นมีอะไรบ้างช่วงนี้สำหรับคนที่แบบว่าติดอยู่บ้านออกกำลังกายทำอะไรไม่ได้อย่างแรกที่ได้ก็คือแรงบันดาลใจครับอย่างที่สองคื
อุปกรณ์ดีๆนะครับสำหรับดัมเบลที่คนตามหามาเป็นระยะเวลาเป็นปีนะครับตอนนี้เปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับดัมเบลปรับระดับได้ครับไม่ค่อยได้อยากขายของครับแต่เดี๋ยวดูที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมนะครับน่าจะครบแล้วครับของมันต้องมีของมันต้องเข้านะครับแต่ขอบคุณพี่ออยมากนะครับวันนี้ที่มานะครับก็นะเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เดินทางลำบากนะครับเอาใจช่วยนะครับให้ออกกำลังกายต่อไปนะครับเป้าหมายต่อไปคืออะไรครับพี่ก็ทำจริงๆก็จะอยู่ที่ 3-5 กิโลแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มใหม่อีกแล้วว่าอะไรมันจะลอยมาอีกครับพี่กิโลรอบที่สองนะครับคิดอยู่ยังคิดอยู่แต่ว่าที่แบบว่าที่มีความคิดเลยก็อยากจะจบที่จอมบึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นสนามที่ต้องสักครั้งในชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจอมบึงนี่อาจจะต้องอัปเดตขาไหมพี่อัปเกรดขานะนะครับเพิ่มอุปกรณ์ให้เราใหม่นะครับผมนะฮะครับนะครับสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับ M Talk Season 2นะครับเอพิโซดแรกเราจบกันเท่านี้นะครับผมเราเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับเรื่องราวดีๆในการออกกำลังกายเคล็ดลับออกกำลังกายนะครับเรื่องราวแรงบันดาลใจกลับมากับให้ท่านได้ฟังแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ออยครับสวัสดีครับ